ขอความเจริญในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงมารยาทที่เราจะอยู่ได้ในสังคมเพราะชีวิตต้องดำเนินไปยาวนานจะอยู่อย่างไรให้มีสันติสุขให้เกิดสันติภาพซึ่งจะต้องเป็นเครื่องเกื้อกูลซึ่งกันและกันจะได้กล่าวว่าขอบคุณทุกครั้งจะทำให้คนที่ช่วยเหลือเรามีกำลังใจอย่างที่สองขอโทษเร็วไวจะได้ไม่เกิดการทะเลาะวิวาทการอยู่กับใครสักมากจะหนึ่งคนเนี่ยมันต้องมีการกระทบกระทั่งกันผิดจริงผิดใจผิดจริงผิดใจเราผิดเราคิดว่าเราถูกเขาผิดเขาก็คิดว่าเขาถูกต่างคนต่างคิดว่าถูกโดยไม่สำรวจตนเองว่าจริงๆแล้วเนี่ยความผิดพลาดเหล่านั้นเกิดจากกายวาจาซึ่งเราอาจจะกระทำด้วยความพลั้งเผลอขาดสติขาดปัญญาแต่ทันทีที่เรารู้สึกว่าผิดเนี่ยต้องขอโทษทุกครั้งแม้แต่สัตว์เลี้ยงเราต้องขอโทษมันไปรูปหัวรูปหางมันผีแล้วก็ผิดเขาเรียกผิดผีก็ต้องมีการแล้วขอเข้ามาลาโทษผีผิดต่อเทวดาก็จะมีการขอโทษเทวดาแต่กับคนมันเห็นผลเร็วที่มันทะเลาะวิวาทกันทุกวันนี้ด้วยกายวาจาถ้าไม่มีการขอโทษกันอยู่ยากและยากที่จะอยู่เย็นผิดอะไรแล้วมันต้องขอโทษกันทุกครั้งไปเลยอย่าไปเหนียมอายอย่ารู้สึกเรามีศักดิ์ศรีเราขอโทษไม่ได้เขาเป็นคนเช่นนั้นเช่นนั้นเช่นแล้วจะคิดว่าเขาเป็นคนกระทำผิดต่อเราผิดอะไรต้องรีบขอโทษพอขอโทษปุ๊บนี่เรากิริยาวาจาที่เราขอโทษเนี่ยให้มันเหมาะมันควรและยิ่งเราผิดต่อหน้าคนเนี่ยต้องขอโทษถ้าไม่ขอโทษแล้วมันจะเกิดการทะเลาะวิวาทกันผู้ใดประสงค์ที่จะให้อยู่แบบสันติสุขให้มันเกิดสันติภาพต้องรู้จักขอโทษบ้านใกล้เรือนเคียงยิ่งมีความสำคัญคนอยู่ในบ้านเดียวกันบ้านใกล้เรือนเคียงคนในที่ทำงานอย่าลืมคำนี้ถ้าประชาการขอโทษแม้แต่การเดินก็ต้องยอบหลังให้เขาคนไทยเป็นอย่างนั้นถ้าเราไม่มีการขอโทษเราก็เกิดการทะเลาะวิวาทแล้วเราไม่รู้ขนาดตัวเขาอย่านึกว่าเล็กและใหญ่อย่านึกว่าเราใหญ่เล็กใหญ่มันเท่ากันหมดท่านโป่งตายเพราะฉะนั้นขอโทษทุกครั้งนะขอโทษในวันจะได้ไม่เกิดการทะเลาะวิวาทใครไม่รู้จักคำขอโทษโทษจะเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นโดยตรง